วันนี้ก็มีความยินดีมากครับได้มาพูดในเรื่องของ SDG ที่6นะครับการสร้างหลักประกันเรื่องน้ําและการสุขภาพบาลอย่างยั่งยืนนะครับผมเป็นอาจารย์ประจําอยู่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับและอีกบทบาทหนึ่งก็ได้ดูแลศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมศาสตร,รสาจารย์อรุณสรเทศครับวันนี้ก่อนที่จะเริ่มพูดกันเรื่อง SDG อาจจะต้องหวนกลับไปพูดถึงเรื่องของน้ำนะครับ ในบทบาทของประชาคมโลกนะครับเรามีการทำตัว m i l l ลนเนียม e v เวลลอปเมนตมาจนถึงประมาณสักปี2015ที่ผ่านมานะครับและเราก็ได้พยายามจะสู้กับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและก็การขาดแคลนน้ำในแต่ละภูมิภาคของโลกในหลายๆภูมิภาคของโลกนี้ประสบกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำเรื่องแรกเป็นเรื่องของปริมาณและเรื่องที่2เป็นเรื่องของคุณภาพนะครับ จะเห็นว่าส่วนมากจะเป็นบริเวณที่เป็นทะเลทรายนะครับประเทศเรานี่อยู่บริเวณที่ถือว่ามีความเสี่ยงปานกลางเหตุผลเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของปริมาณน,น้ําที่ขาดแคลนในช่วงฤด,ดูแล้งนะครับแล้วก็คุณภาพของน้ำเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียในช่วงฤด,ดูแล้งเหมือนกันเพราะว่ามีการปลดปล่อยมลภาวะนะครับที่เกิดจากบ้านเรือนเกิดจากอุตสาหกรรมลงไปในน้ําทําให้ประเทศของเราตอนนี้ระดับของความเสี่ยงในเรื่องของน้ำเนี่ยอยู่ในช่วงปานกลาง ปัจจัยที่สาคัญที่จะเป็นเรื่องสะท้อนจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของ water needs หรือความต้องการของน้ำนะครับซึ่งในหลายๆภูมิภาคเช่นบริเวณประเทศแอฟริกาใต้ตอนนี้มีปริมาณน้ําที่ค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับแล้วก็มีความต้องการน้ําสูงเพราะว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่นะครับทีนี้มันเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างความต้องการของน้ําและปริมาณของน้ําที่สามารถจะจ่ายให้กับผู้ต้องการได้นะครับก็เลยเกิดปัญหามาคํานึงคําว่า limited access to clean water แปลว่า การเข้าถึงน้ําสะอาดมีอยู่อย่างกจํากัดในตอนนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราคงจะต้องพูดถึง SDG ที่6นะครับซึ่งจะนําพาโลกของเราไปสู่การมีทรัพยากรน้ําใช้กันอย่างยั่งยืนในต่อไปนะครับทีนี้ในเป้าหมายที่6นะครับเป็นการสร้างหลักประกันเรื่องน้ําและการสุขาพิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคนก่อนอื่นทุกท่านอาจจะต้องมีภาพ หรือมีแนวคิดเบื้องต้นก่อนว่าทําไมน้ําถึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพิบาลทุกคนคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการมีน้ําสะอาดนี้เป็นการที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพิบาลที่ดีในบ้านหรือพูดง่ายๆก็คือมีสุขภาวะในสมัยที่ดีนะครับในหลายประเทศขาดแคลนในเรื่องของปริมาณและน้ําที่มีก็ขาดคุณภาพทําให้ความต้องการใช้น้ําสะอาดมีมากขึ้นในทางกลับกันถ้าน้ําไม่พอจะก่อให้เกิดความขาดแคลนนะครับแล้วก็การรักษาสุขภาพพิบาลส่วนตัว และของคนในบ้านก็จะไม่สมดุลนะครับต่อไป SCG ที่6ของเรานะครับเราเน้นเรื่องของการให้ทุกคนเข้าถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัยและราคาที่สามารถซื้อได้เรื่องราคาเรื่องสําคัญเพราะว่าในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยหรือว่าในหลายที่ในในโลกนี้นะครับเรามีน้ําใช้ก็จริงแต่ว่าน้ําซึ่งมีความสะอาดเหมาะสมต่อการบริโภคและอุปโภคนั้นจะต้องผ่านกระบวนการบาบัดมากมายและการบาบัดนั้นในหล,หลายพื้นที่อาจจะมีต้นทุนที่ ค่อนข้างจะสูงทําให้ประชาชนทั่วๆไปอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของราคาในการเข้าถึงได้เพราะงั้นในหลายพื้นที่ก็จะมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่ทําให้น้ําดื่มนั้นมีความปลอดภัยด้วยและมีความสะอาดและมีราคาเข้าถึงได้กับทุกคนนะครับในส่วนที่2นี้เป็นเรื่องของสุข,ขาพิบาลน,นะครับหรือสุขคาอนามัยส่วนบุคคลและก็ของชุมชนที่พอเพียงนะครับคำว่าพอเพียงแปลว่าเรามีน้ําในปริมาณที่สะอาดนะครับ แล้วก็ปีปริมาณที่เพียงพอนะครับต่อการใช้งานในบ้านเพื่อรักษาสุขนามัยส่วนตัวความว่าเป็นธรรมแปลว่าต้องเข้าถึงได้ทุกคนนะครับไม่มีข้อจํากัดที่จะเข้าได้เฉพาะคนที่มีปัจจัยที่สามารถจะทําให้เข้าถึงได้นะครับส่วนที่3เป็นเรื่องสําคัญที่อาจจะขออนุญาตพูดในวันนี้เพราะว่าเรามีเวลาจํากัดนะครับก็เลยจะแตะประเด็นเรื่องของการลดมลพิษนะครับซึ่งมลพิษความหมายก็มีหลายอย่างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของขยะทิ้งลงไปในน้ําสารเคมีทั้งอันตรายและไม่อันตรายอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบของน้ําเองนะครับน้ําเองเนี่ยมีความสามารถทางธรรมชาติอยู่แล้วในการที่จะบัดตัวเองแต่ว่าถ้าสารเคมีที่ใส่ลงไปนั้นเกินสภาพของธรรมชาติที่จะมาบัดตัวเองได้นั้นก็จะก่อให้เกิดสภาวะที่น้ําเข้าสู่สภาพที่เป็นมลภาวะนะครับสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องพูดกันต่อไปในอนาคตนี้ก็คือการลดสัดส่วนน้ําเสีย ที่ไม่ผ่านการบำบัดลงครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยแปลว่าในปัจจุบันนี้ถ้าประเทศของเรามีอัตราการรวบรวมน้ำเสียเพียงแค่10%จากปริมาณที่ปลิตในแ,แต่ละวันนะครับเราอาจจะต้องลดปริมาณที่ถูกทิ้งลงไปโดยไม่ผ่านการบำบัดจาก90%นั้นให้เหลือเพียงแค่45%ภายใน,นอีกประมาณสัก10ปีในความสามารถของประเทศของเราและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นอกเหนือจากการที่เราจะลดการปล่อยน้ําเสียลงไปในแหล่งน้ําแล้วอาจจะเป็นการเพิ่ม น้ำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําเป็นทรัพยากรที่ไม่เสียไปยังอยู่ในวัฏจักรน้ําของโรคนี้สิ่งเดียวทําได้ก็คือสามารถจะนําน้ําที่เคยใช้มาแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะเป็นหนึ่งในศักยภาพของเราที่สามารถจะนําทรัพยากรที่มีคุณค่ากลับมาใช้ใหม่ได้สิ่งที่สำคัญก็คือน้ําที่เอามาใช้ใหม่จะต้องปลอดภัยครับเพราะว่าคําว่าน้ําที่ปลอดภัยนั้นแปลว่าจะต้องปลอดภัยดัด้าน คุณสมบัติของกายภาพของเขาจะต้องดีทางด้านเคมีจะต้องปลอดภัยทางด้านชีวภาพต้องปลอดภัยนงั้นในความปลอดภัยนั้นจะต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนอื่นอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ําในทุกภาคส่วนนะครับการดําเนินงานจัดการบริหารทรัพยากรน้ํแไปองครวมคือการเข้าหากันนะครับระหว่างหน่วยงานที่จัดการต้นน้ําและหน่วยงานที่ดูแลการบําบัดน้ําให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ในครัวเรือน ที่สําคัญและก็จะขาดไม่ได้คือการมีความร่วมมือระหว่างประเทศเรายอมรับกันอยู่แล้วในปัจจุบันว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของการนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่งั้นเราก็จะไม่รีรอนะครับเราพยายามจะขยายความร่วมมือไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางด้านวิจัยนะครับการสัมพันธ์ในด้านการถ่ายเทเทคโนโลยีจากประเทศสิงคโปร์มาสู่ประเทศของเรานะครับ ได้มีการทำสัมมนาได้มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกันนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของน้ำนะครับและสุดท้ายนะครับก็อาจจะต้องเป็นการสนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการน้ําให้อย่างมีความยั่งยืนต่อไปนะครับในเรื่องที่จะพูดกันต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างที่กล่าวไปตอนต้นทรัพยากรน้ําเป็นทรัพยากรที่ไม่หายไปจากโลกนี้ แต่กลับไปอยู่ในวัฏจักรของน้ําซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและก่อให้เกิดมลพิษภายในนะครับแต่เราสามารถจะทำน้ํากลับให้มีคุณค่าและนํากลับมาใช้ซ้ําได้สิ่งแรกที่ต้องคํานึงในการจัดการใช้พลังน้ําก็คือเรื่องของการจัดการพื้นที่ต้นน้ำนะครับหรือ water catchment management นะครับเป็นการดูแลป,ป่าต้นน้ําของเราเพื่อให้คุณสมบัติของน้านี่นะครับเหมาะสมต่อการนํามาใช้แล้ก็ลดภาระของระบบบําบัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับการบริโภคและอุปโภคนอกเหนือจากเรื่องของปริมาณน,น้ําแล้วจะต้องดูเรื่องของคุณภาพน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการอินทิเกรตก็คือการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นคนดูแลในเรื่องของคุณภาพของน้ําให้เหมาะสมต่อการนํามาใช้เป็นน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาครับอันที่2เรื่องที่สําคัญต่อมาจะเป็นเรื่องของความต้องการของน้ําหรือ water demand ในชุมชนในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ครับ อย่างแรกก็คือเราสามารถจะเพิ่มสักยภาพในการประหยัดน้ําของกลุ่มอุสาหกรรมได้อันที่2เป็นเรื่องของสักยภาพของเราในการลดการใช้น้ําด้วยกระบวนการ 3R Reduce, Reuse, Recycle ของภาคบริการก็จะทําให้เราสามารถจะควบคุม Water Demand ในส่วนตรงนี้ได้ครับอันที่3เรื่องของการจัดการน้ําเสียอาจจะขออนุญาตให้ทุกท่านเปิดมุมมองนิดนึงคาว่าน้ําเสียเนี่ยจะดูเป็นว่าน้ํานั้นสูญเสียคุณภาพแล้วในทางกลับกัน เราอาจ,จต้องให้มุมมองใหม่เป็นคําว่า use water หรือเป็นน้ําที่ถูกใช้ไม่ใช่น้ําเสียก็คือ waste water นะครับการที่เราเปิดมุมมองใหม่ของคําว่าน้ําเสียให้เป็น use water นั้นแปลว่าเรายังมองทรัพยากรน้ําเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่แต่ว่ามีสิ่งเจือปนมาก็คือมลภาวะนั่นเองถ้าเราสามารถจะกาจัดมลพิษส่วนนี้ออกไปได้เราก็สามารถทําให้น้ํามีคุณสมบัติและมีคุณภาพที่สามารถกลับมาทำใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของเรา ในประเทศของเรานั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของราคาต่อหน่วยของน้ําที่ได้รับการบาบัดมาแล้วนะครับงั้นราคาของน้ําก็จะขึ้นกับราคาต้นทุนที่ใช้ในการบําบัดนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้เทคโนโลยีในสมัยใหม่จะต้องดูแลเรื่องของคุณภาพน้ําประกอบกับเรื่องของราคาที่ต้องใช้ในการบําบัดและพลังงานที่ใช้จะต้องอยู่อย่างยั่งยืนด้วยครับและข้อกําหนดคุณภาพน้ําทิ้งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งของราชการที่จะช่วยให้เราสามารถจะควบคุมคุณภาพของน้ํา ได้โดยที่มีกฎระเบียบมีมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานเดียวกันของในแต่ละภาคส่วนของประเทศครับข้อ4เป็นเรื่องของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันกฎหมายและข้อกําหนดมากมายในเรื่องของน้นํานี้ยังกร,ก,กระจายอยู่ตามภาคส่วนต่างๆและมีทั้งส่วนที่กระตุ้นให้เกิดการดําเนินการได้ในการที่นําน้ํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับอันที่หที่ทางภาควิชาทำอยู่เหมือนกันก็เป็นเรื่องของการ ดูแลจัดการแหล่งน้ําทางเลือกอื่นนะครับเช่นเรื่องของน้ําทะเลและน้ํากร่อยเป็นต้นก็สามารถนําน้ําต้นทุนตรงนี้ครับที่เราไม่เคยนํามาใช้โดยตรงเพราะว่าจะต้องใช้กระบวนการในการบำบัดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีหลายอันสามารถจะทาน้ําให้มีคุณภาพกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นน้ําจืดและมีต้นทุนที่ถูกลงมีความต้องการใช้พลังงานที่น้อยลงนะครับก็ทําให้ศักยภาพในการนําน้ําทางเลือกส่วนนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นครับ อันนี้ผมเคยไปท่องเที่ยวในประเทศอเมริกาแล้วก็ได้ไปสัมมานานะครับเป็นน้ําเสียในชุมชนในเมืองแคลิฟอร์เนียนะครับที่นํากลับมาใช้ใหม่ร้อยเเลยนะครับก็คือนําน้ําเสียที่ได้นะครับกลับมาแล้วก็นํามาปรับปรุงคุณภาพผ่านการบำบัดขั้นต้นนะครับจากซ้ายมือมาทางขวามือทุกท่านก็จะเห็นว่าน้ํานั้นมีสีที่หายไปความขุ่นที่ลดลงและจะเทียบเท่าได้กับคุณภาพเดียวกับน้ำประปาโดยการมองเห็นนะครับ กระบวนการที่เขาทํากันอยู่ก็คือการนําน้ํามาผ่านการนาบัดขั้นปฐมภูมิการกําจัดสิ่งที่มาเจือปนในเรื่องของอนุภาคออกไปขั้นที่2ก็เป็นการเพิ่มเติมโดยการนามากําจัดเพิ่มเติมโดยขั้นทุติยภูมิซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นและก็สามารถกําจัดพวกแบคทีเรียทั้งหลายนะครับและพวกสารที่ละลายน้ําที่ก่อให้เกิดสีต่งตางๆสุดท้ายเราผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือเรื่องของเมมเบรนเป็นการนําเทคโนโลยีอุลตราฟิลเตอร์ชันเมมเบรนครับมาช่วย กรองให้น้ํานั้นมีความสะอาดมากขึ้นก็จะเห็นว่าน้ําที่ผ่านการบําบัดด้วยเมมเบรนนั้นเมื่อเทียบกับน้ําที่ผ่านการบัดขั้นทุติยภูมิจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีรสครับและเนื่องจากว่ามีความกังวลเรื่องของสารอินทรีย์อันตรายและก็าสารอื่นและไอออนที่อาจจะเป็นปัญหากับสุขภาพของมนุษย์ก็สามารถจะนําน้ําที่ผ่านการกรองด้วยระบบ ultrafiltration นั้นมากรองต่อไปด้วยระบบดิวอัดออมาซิสครับซึ่งนอกเหนือจากการกําจัดมลภาวะขนาดเล็กได้แล้ว ยังเป็นการสามารถกําจัดเกลือได้ด้วยซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของปริมาณน้ําที่มีความเค็มเกินพอต่อความต้องการของมนุษย์ก็สามารถจะกําจัดเกลือส่วนนั้นได้ออกจากการใช้ระบบเมมเบรนแบบรีวอร์เออรซิสครับสุดท้ายน้ําที่ผ่านการกรองจะเรียกว่าเป็นน้ําที่เอามาใช้ซ้ําจะเรียกว่ารีไซเคิลวอเตอร์ครับซึ่งคุณภาพของน้ําโดยการมองเบื้องต้นคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำปปาเลยครับสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ความต้องการน้ําของเรายังไม่สมดุลกับปริมาณของน้ําที่เราสามารถจะ จ่ายให้กับผู้บริโภคได้เพราะงั้นก็จะเป็นความท้าทายของวิศวกรรมในหลายสาขาแต่เรามองว่าความท้าทายนั้นคือโอกาสของเราครับในการพัฒนาให้ดีขึ้นเทคโนโลยีเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่เป็นไดอะแกร,รมในวันนี้ที่จะฝากไว้ทุกท่านจะเป็นไดอะแกร,รมในอนาคตเป็นการควบรวมกันระหว่างอาหารพลังงานและเรื่องของน้ำนะครับเรามีแสงแดดที่มากมายตั้งแต่เช้าจนจดเย็นแสงแดดเหล่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือส่วนที่เป็น visible spectrum เนี r ยอินฟร e เรดสเปกตรและ f าอินฟราเรดสเปกตรัมเราทราบกันดีอยู่ว่าพืชของเราจะเติบโตได้ก็ต้องการแสงในช่วงของ Visible Spectrum อย่างไรก็ตามแสงอีก2ส่วนที่เราไม่ถูกมาใช้ในการทําให้พืชเจริญเติบโตนั้นสามารถนํามาใช้ในการผลักดันให้เกิดพลังงานของเราได้และสามารถนําให้เกิดการบําบัดน้ําอย่างมีคุณภาพได้งั้นแง่มุมในอนาคตการทําเกษตรกรรมเราอาจจะสามารถทําตัวกรองแสง ครอบคุมบริเวณพื้นที่ที่พอปลูกได้โดยตัวกรองเหล่านั้นควรจะต้องยอมให้แสงที่เป็น visible spectrum นี้ผ่านลงไปเพื่อจะได้เป็นการให้พลังงานต่อพืชที่อยู่ภายใต้ตัวกรองเหล่านั้นอย่างไรก็ตามตัวกรองนั้นควรจะกรองแล้วก็ส่งผ่านแสงที่เป็น near infrared และ far infrared เข้าไปสู่กระบวนการนำพลังงานกลับมาใช้หรือนำแสง far infrared นั้นกลับมาใช้ในการบำบัดน้ำได้ต่อไปยกตัวอย่างเช่นการนำความร้อนที่ได้จากการรวมศูนย์ ของแสงในช่วงไฟอินฟราเรดนั้นเข้ามาก่อให้เกิดความร้อนและผลักดันให้น้ํานั้นเกิดการเปลี่ยนคุณสมบัติจากการที่เป็นของเหลวให้เป็นแก๊สขึ้นไปและสามารถกลันกลับมาได้หรือเรียกว่ากระบวนการนิสเซเลชันกระบวนการนี้สามารถเร่งให้เกิดเร็วขึ้นได้โดยการใช้เมมเบรนชิ้นพิเศษซึ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากในการนําไอน้ํากลับมาเป็นน้ําได้ใช้อีกครั้งหนึ่งครับอันที่2องรีเวิร์ดอัลโมซิสเป็นระบบที่ใช้แรงดันมหาศาลในการผลักดันให้น้ําผ่านเมมเบรนออกไปได้ในอนาคต เราสามารถจะช่วยให้เกิดการผลักดันของน้ําผ่านเมมเบนได้โด,ดยการใช้อุณหภูมิครับน้ําที่ได้จากการที่เรารวบรวมพลังงานในช่วงไฟฟารดนั้นสามารถจะส่งต่อให้เกิดความร้อนและทําให้น้ํานั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้มีความสะดวกต่อการกรองโดยระบบดิวอิดออม์ซิสได้ครับก็สุดท้ายขอฝากเอาไว้ว่าอีกครั้งหนึง่งความท้าทายในโลกของเราในตอนนี้ของ SDG ที่6นั้นเป็นความท้าทายจริงๆครับที่ทําให้เราสามารถจะมีน้ําอยู่ได้อย่างยั่งยืน และมีสุขภาพีบาลที่เหมาะสมกับทุกคนอย่างไรก็ตามความท้าทายนั้นทางสูนย์นยรุณสารเทศนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของน้ําและมองว่านั้นเป็นโอกาสอย่างยิ่งในเรื่องของวิจัยสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณทุกท่านและอยู่ในสุขภาพที่ดีทุกคนครับขอบพระคุณครับ